น้องเจ็ดปีแล้วเหรอจะอว๋่าอจะร้องโค้ชถามพ่อว่าเป็นจะได้มาที่วัดทุกเตินก็ไอ้นะจัดใครไปอ่ะครับคิดครับข่อยอ่ะเจ้าเดี๋ยวมันไปบ่ได้จะเหรอเออคนเดียวงานหนักงานหนางานหนักงตา้นองหนาเจ้าอืมได้เลยสาเอธอุถ้านั่นเหรอเจ้าไม่ต้องเจ้าเจ้าไว้สายเจ้าสาธุเจ้าเออกำลังใส่เจ้าเจ้าเจ้าแต่ฮะแม่มะลิเจ้าเดี๋ยวทำการเมืองนั้นแม่ตื่นท้ายมาโทรมาว่าเป็นกฐินดออีน่ะเจ้าพระอ๋เอจ้ากฐินดอเออขอมาเพื่อขอพระอาจารย์ท่านอธิบายกันเหมือนไม่เข้าใจอีน่ะเจ้าอ๋อถ้ากฐินดอเนี่ยมีถ้ากฐินเตี้ยเนี่ยมันใจมันเคยมีแล้วแม่รู้เอออาจารย์ยังงงเอาไปพออาจารย์เราอันโทรหาอาจารย์ตะกี้สักเดียวกันไม่รู้เห็นไหมเออพระอาจารย์ก็งงว่าเอ๊ะมันมาจากใดนี่เองเนี่ยจะบ้านมาขนาดจะอันมาพูดกันขนาดพระอาจารย์ยวัดญาติเหมือนยังเคยได้ยินสักเตี่ยเองเนี่ยแต่ภาษาจีนเนี่ยได้ยินแล้วอันละหูแหละเจ้าพระอาจารย์เจ้าเจ้าฮะฮะอูจีอีนี่ฮูกะเจ้าเจ้าเจอ้าืมเออเดี๋ยวยจูะได้อออูธิกบันายไปถึงท่ากับยูแม่แล้วเนาะฟังเลยอืมเจ้าเราเจจ้ะาพเจู้าดกันสาอีกธุหน่อยสาธุเจ้า อันในเรื่องอ่ะในเรื่องอูถึงในเรื่องของกฐินนะเนาะที่อันสถาดีอูกันนี่นะที่มาที่ไปดีละที่ถามคำถามนี่นะถือโอกาสได้อูได้จ่าแต่สักกรรมก่อนเนอะฮะไม่น้อยดีเลยยังฟังอยู่นะนานดีละอีชัดเจนแล้วนะนี่อ่ะชัดเจนแล้วหรอเจ้าโอ้เขาถ่าลูเก่งแตะตาเอ้าวันนั้นว่าถึงบ้านกี่โมงเจ้าวันนั้นสักเตียงก็ถึงละก้านี่ว่าแถวบ้านว่าแถวปลายเจ้าอ๋อพ่อจานพี่กรนะกะกะเออพ่อจานพี่กรเจ้าอืมก็อันพอเสร็จจากอันถวายพระอย่างเซ่าเจ้าอันก็ในส่วนของงานกฐินสถานซึ่งเขาก็มักจะอูกันนะอูกันในหลายๆลักษณะนะว่างานกฐินต้องเป็นจ้าอันที่อีแต่ที่เฮาฮู้จักกันฮู้กันอยู่เสมอเนี่ยว่ากฐินก็คือการถวายผ้ามันก็ถวายผ้าแล้วก็เดิมทรัพย์เดิมเนี่ยคำว่ากฐินก็คือไม่หมกว้าเนี่ยสถาบันห้องไม้กฐินกฐินหรือกฐินะเนี่ยเป็นไม้อาจจะเป็นไม้วัดก็ได้ไม้ขึงก็ได้ไม้ยั้งก็ได้นะเวลาสถานนึกถึงไม้มันเดาะไม้มันเดาะลักษณะไม้มันเดาะมันบ่สมบูรณ์นะเหมือนกับแขนเดาะนี่กะก็แขนมันเดาะไปอ่ะมันก่อมันบ่สมบูรณ์อ่ะนะซึ่งโดยปกตินี่ผมจะมองในลักษณะที่ว่าอัน กฐินดอกก็คือกฐินตีอันทำบ่ถูกต้องตามพระวินัยเพราะว่าจะไงเพราะว่างานกฐินคำว่ากฐินเนี่ยเป็นเรื่องของพระสงฆ์เวลาเปิ่นจ่าประกอบพิธีกรานกฐินเปิ่นก็จะไปประกอบตีในอุโบสถหรือว่าในโบสถ์ที่ได้ทำการฝังลูกนิมิตหรือได้ผูกเนาะได้หมายเขตแดนไว้
ที่ห้องว่ามีใบเสมาอยู่ตรงบนนะใบเสมาก็คือเสมาหรือสีมาแปลว่าเขตแดน ผูกพัทธสีมาก็คือผูกเขตผูกแดนเป็นแนวสำหรับพระสงฆ์นะดังนั้นเนี่ยงานกฐินจึงเป็นงานในเรื่องของอภรบัญญัติหรือว่าพระวินัยของของทุกเจ้านะแล้วก็เกี่ยวเนื่องด้วยผ้าเนาะก็เพราะว่ากฐินนั่นก็คือไม้ขึงหรือไม้สะดึงที่ขึงทำนิพพาต่างๆเนี่ยนะกฐินจะเดาะก็เพราะบ่ถูกต้องตามวินัยเช่นผ้าที่นำมาถวายเป็นผ้าที่บ่ได้มาอย่างถูกต้องตามพระวินัยนั่นก็ อันองค์ครองเองเนี่ยนะถ้าเนาะถ้าไปขอโยมว่าถอดกฐินกำเนิดแล้วครองเองอันนี้กฐินเดาะแล้วก็ทำพิธีพูดเรียบเคียงตัวเองเพื่อตัวเองจะได้คล้องได้เป็นเจ้าของกฐินนั่นนะเรียบเคียงแล้วก็ถึงได้ม้าเองเนี่ยอันนั้นก็ถือว่าเป็นกฐินเดาะหรือว่าอันถวายกฐินในช่วงที่มันนอกเลยเวลานอกเลยเวลาก็คือตั้งแต่ช่วงออกวสาแล้วก็ห้องออกวสาอันนี่ค่ำออกวสาแล้วไปถึงวันตักบาทเทโวมาก่อนออกกฐินตั้งแต่ตักบาทเทโวไปจนถึงวันปวนห้องว่าวันร้อยกระทงเนาะท่านเนาะพอไปถึงวันร้อยกระทงเมื่อใดก็ถือว่าหมดเขตนะหมดเขตเขตกฐินปวนออกก็คือมีเดือนเดียวท่านนะท่านมีแค่เดือนเดียวก็คือตั้งแต่แรม1ค่ําเดือน11ไปจนถึงคืน15ค่ําเดือน12นะถ้าเฮาไปถวายเกินกว่านี้หรือก่อนหน้านี้ปวนห้องกฐินนั่นว่าเป็นกฐินเดาะนะสถาเข้าใจก่อนเป็นกฐินเดาะเพราะว่ามันเลยเขตแรม1ค่ําเดือน11ไปจนถึงคืน15ค่ําเดือน12ถึงจะห้องว่าเป็นอันการกฐินการกาละเวลาที่จะต้องทำการถอดกฐินหรือหับกฐินสถานะอันนี้เป็นส่วนของอันส่วนของพาเนาะแล้วก็บางทีเนี่ยกฐินที่ถูกต้องตามพระวินัยแล้วก็ยกเลิกไปนะเช่นมีการถวายพาที่ถูกต้องตามพระวินัยเป็นพระถิ่นได้มาด้วยความบริสุทธิ์แต่ทูเจ้าอยู่จำพรรษาบ่ครบ3เดือนก็กฐินนั่นก็ถือว่าเป็นกฐินเดาะเหมือนกันบ่มีความแล้วก็บ่ฮู้บ่สามารถในการทำสังฆกรรมก็คือทำการคลานกฐินว่าเป็นการจะได้วิธีการจะได้ตั้งแต่ต้นจนจบนะถ้าทำบ่ได้บ่จ่างบ่ฮู้อีนะอันนี้เปิดก็ห้องว่าเป็นเรื่องของกฐินเดาะสถาจำไว้ว่าเรื่องของกฐินเป็นเรื่องของผ้าห่มผ้าจีวรผ้าไตรผ้าสังฆติผ้าหยังกระจังเด้อเปิ้นห้องว่าผ้าไตรจีวรนะส่วนนอกนั้นเปิ้นห้องว่าเป็นบริวารกฐินเช่นเงินทองต่างๆเนาะเฮาไปจะสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างนอนสร้างนี่อันนี้เปิ้นห้องว่าเป็นบริวารกฐินบ่ใช่ตัวกฐินตัวกฐินแต่มันอยู่ตีไงมันอยู่ตีอันตัวผ้าที่นำมาถวายซึ่งในเรื่องของผ้าเนี่ยก็ต้องรู้เนาะว่าผ้าที่อู้ถึงตะกี้ว่าได้มาโดยถูกต้องตามพระวินัยหรือไม่ไปจุมากาไปหลอกลวงเปิดมากาไปอูเหลียบเคียงมากาเนาะเราหรือไม่ก็ดูเจ้าบ่ได้ไปสืบเสาะสืบหาว่าพาที่สถาได้มาเนี่ยไปลักขโมยมากาไปปล้นมากาอย่างมูเนี่ยนะอันเนี้ยบ่ได้ผลห้องว่าเป็นเรื่องของกฐินเนาะก็คือมันบ่สมบูรณ์นะมันบ่สมบูรณ์เหมือนที่ได้อู้ตะกี้ว่ามันเป็นเรื่องของไม้ที่มันเดาะที่พระอาจารย์ยกตัวอย่างว่าอย่างแขนเดาะเองนะสถานะที่เอี้ยมันจะเป็นอัน
ความสมบูรณ์นะความสมบูรณ์ที่งดงามใดจะใดอันนี้ผลห้องว่ากฐินเดาะจริงๆเนี่ยนัยยะหรือความหมายของกฐินเดาะก็มีปรากฏนะสถานะมีปรากฏอยู่ในอันอภัตไตรปิฎกแหมนะแล้วก็อันในเรื่องของกฐินที่พระอาจารย์ได้อู้ตะกี้เนี่ยว่ามันเป็นเรื่องของสังฆกรรมเนาะมันเป็นเรื่องของตุเจ้านะแต่ว่าหน้าที่ของสถาก็คือเป็นเรื่องของผู้ที่ถวายเป็นเรื่องของผู้ที่ถวายดังนั้นเนี่ยสถาก็จะต้องระลึกถึงอยู่เสมอว่ากฐินดอกก็คือกฐินบ่สมบูรณ์จะให้มันสมบูรณ์เนี่ยเฮาจะเนี่ยจะได้หาอันนี้สถาก็จะต้อง ใคร่ครวญแล้วก็ใคร่ครวญพินิจพิจารณาแต่ก็ยังหวานนะสถาเรื่องของกฐินเนาะมันเป็นเรื่องของดูเจ้า เป็นของดังนั้นเนี่ยดูเจ้าต่างๆเนี่ยผมก็จะต้องไปศึกษาหึงมันถูกต้องตามพระวินัยแม้แต่ผ้าก็เหมือนกันนะผ้าสีของผ้าเนี่ย อย่างดูเจ้าเนี่ยใช่ผ้าสีแบบจะได้อะผลเท่าว่าสีแบบมาเรียบอะเป็นสีแบบชุดชาติสีแบบชุดชาติเนี่ยนะดังนั้นเนี่ยถ้าเอาอันพามาเป็นแบบสีมันชุดชาติมันก่อมได้ในสถานะมันแบบเปิงผลเท่าว่ามันแบบเปิงมันแบบเหมาะดังนั้นเวลากฐินเดาะก็คือเนี่ยจะได้บางทีเปิ่นก็หรือใหม่ทำใหม่ก็มีนะสถานะว่ากันใหม่อู้กันใหม่เริ่มต้นกันใหม่นะทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อย่างที่พระอาจารย์ได้อู้ตะกี้ว่ากฐินที่อู้ถึงเนี่ยนะเป็นอันกรานนะหมายถึงการกฐินที่ปฏิบัติได้ถูกต้องตามพุทธานุญาตนี่เปิดห้องว่าต้องมีองค์ประกอบ17ประการคือกฐินเป็นอันกรานด้วยผ้าใหม่สถาจะเอาผ้าเก่ามาถวายมันได้ล่ะอ้าวแล้วผ้าไปบางสุกูลมาเหรอเอามาย่อมเหรอมันบ่มีเจ้าของแล้วเอามาย่อมใหม่คาเจื้อใหม่เป็นผ้าใหม่ยิบใหม่เป็นผ้าใหม่บ่ใช่ผ้าเก่าแล้วเพราะว่าเจ้าของสลัดแล้วนะเพราะว่าเป็นผ้าใหม่หรือมันก็เป็นผ้าเทียมใหม่ลักษณะเหมือนกับผ้าใหม่แต่บ่ใช่ผ้าใหม่นี่นะลักษณะซึ่งจะเอามาแบบวิธีใดก็แล้วแต่ที่มันถูกต้องอ่ะนะแล้วก็ด้วยผ้าเก่าด้วยผ้าบางสกุลด้วยผ้าที่ตกตามร้านด้วยผ้าที่บ่ได้ทํานิมิตมาด้วยผ้าที่บ่ใจอู้เรียบเคียงเผื่อได้มาบ่ใจไปยืมเขามาบ่ได้อันเก็บไว้ข้างคืนผ้านั้นบ่เป็นนิสสิกขีด้วยผ้านั้นทําพินทุทำการโดยอสังคติการโดยอันจีวรอุตระสงฆ์แล้วก็ครานด้วยอันตรวสกคือผ้าสบงนี่นะแล้วก็กฐินที่เป็นอันการได้ก็ด้วยจีวรที่มี5ขันถ้าเกิน5ขันที่ตัดดีแล้วทําหึงเป็นมณฑลเซตในวันนั้นนี่นะอันนี้อูกันทําเหมือนอยู่มันต้องตื่นจีวรหึงหันนั่นน่ะว่าเข้าว่าขันห้านั้นเป็นจังได๋จีวร5ขันเนี่ยนะ5ขันขันห้านี่นะแล้วก็อันกฐินเป็นอังกรานเพราะมีบุคคลกรานนะแล้วก็กฐินเป็นอังกรานโดยภิกษุอยู่ในสีมาอุโบสถอโมทนากสินนั่นนะดังนั้นเนี่ยกฐินไม่เป็นอังกรานหรือหมายถึงกฐินเดาะที่เฮาว่านี่นะถือบ่ได้ถูกต้องได้24ประการโอ้อันนี้อันเดแม่สนันดาถามว่า24ประการเนี่ยถ้าเป็นไปตามนี้ข้อใดข้อหนึ่งผลห้องว่ากฐินเดาะนะ1กฐินนั่นโดยอาการเพียงมี100ขีดที่เข้ากับตะกี้ว่าเป็นน้องผ้าใหม่ผ้าเป็นห้อยพุดๆขาดๆนี่บ่ได้นะสถาสังเกตตรงนี้ว่าพุทธเจ้าจะปรับอาบัติกับภิกษุที่มีจีวรขาด
มีจีวรที่เป็นหูจีวรนั่นเนี่ยตอนมันเก่าจะได้กระจ่างแต่ตอนสะอาดสะอานพระพุทธเจ้าบ่ได้ตำหนิจีวรเก่าแต่ตำหนิจีวรที่มีหูฉีกขาดอันนี้พระพุทธเจ้าตำหนิเลยว่าเธอบ่ได้ดูแลเครื่องนุ่งห่มของเธอประดุจดังคนขอทานอันนี้พระพุทธเจ้าจะเป็นประเภทที่ดูว่าพระสาวกของพระองค์ที่ไปทำหน้าที่ประกาศพระศาสนาต้องสง่างามต้องสะอาดหมดจดต้องเรียบร้อยผ้าเก่าลูกขะหรือว่าผ้าที่เศร้าหมองพระพุทธเจ้าบ่ได้ตำหนิผ้าเก่าผ้าใหม่ไม่ถึงตอนใส่นะแต่ต้องสะอาดสะอานและต้องบ่มีหูบ่มีร้อยแหว่งบ่มีร้อยฉีกผ้านั้นต้องสมบูรณ์ถ้าบ่สมบูรณ์แสดงว่าตุเจ้าตนนั้นบ่มีความรับผิดชอบต่อเครื่องนุ่งห่มแล้วก็ทำตัวประดุจดังคนบ่มีการศึกษานะบางทีสถาก็บอกเข้าใจนะไปอันหันพระสงฆ์องค์เนรมังรูปเนาะที่เปิ่นใส่ผ้าเก่าๆขาดๆปุ๊ดๆเนี่ยไปเลื่อมใสว่าเปิ่นมักน้อยสันโดษในพระวินัยบ่ได้เปิดโอกาสแต่ถ้าหนุ่งผ้าจะเก่าจะไม่จะเศร้าหมองจะได้กระจ่างแต่สะอาดสะอานพุทธเจ้ารัตสรรเสริญเจ้าว่าเข้าไปไกลแล้วโอ้ยเรื่มใสขนาดตนนี้นะเปิ่นอยู่ป่าอยู่เขาอยู่จะอันเจอีผ้าบ่ซักขาดวินผ้าเก่าโอ้ยสมาธะแท้แท้ แต่มุมมองของพระเจ้าตามนี้ฮะว่าเธอทำหน้าที่ประกาศศาสนาเนี่ยเธอจะทำตัวเหม็นกับพิพิธไปได้อย่างจีวรเหม็นไปได้อย่างจีวรเก่าไปได้อาบน้ำอาบท่านมันจะได้นะไปดูอันก็เสกีวัดของทูเจ้าปะเนนบอกกะพระพุทธเจ้าไหลเลี้ยงมาหันชัดเลยบางทีสถาบอกเข้าใจเยาวานเนี่ยอันพอหันทูเจ้าใส่พุทธขาดขาดหน่อยอย่างหน่อยก็โอ้ยเริ่มใส่ขนาดนั่นบ่มีความรับผิดชอบต่อเครื่องหนุ่งห่มบ่มีความรับผิดชอบต่อตัวเองและบ่มีความรับผิดชอบต่อองค์กรของพระในพุทธทางพุทธศาสนาจะทำตัวเป็นคนขอทานเป็นคนนอนกิ่งโดยอยากเหยื่อเหมือนได้อันนี้จะต้องดูด้วยว่าพันจะเก่าจะไม่มันเป็นหยังนึงก็มันเป็นหยังจะหนุ่งผ้าเก่าบติดในสีบติดในผ้าใหม่ผ้าเก่าแต่ผ้านั้นต้องสะอาดต้องมีหูนะต้องบ่ฉีกบ่ขาดอันนี้ต้องดูด้วยนะแล้วก็อันกฐินที่จะมาเป็นอันกรานคือกฐินเดาะก็โดยอาการที่เพียงแค่ซักผ้า เพียงแค่กะผ้าเพียงแค่ตัดผ้าเพียงแค่เนาผ้าเพียงแค่ยิบผ้าเพียงแค่ทำลูกดุมเพียงแค่ทำรังดุมเพียงแค่ติดผ้าอนุวาดเพียงแค่ติดผ้าอนุวาดด้านหน้าเพียงแค่ดามผ้าเพียงแค่ย้อมผ้าเป็นสีมนเพียงแค่ทำนิมิตได้มาเพียงแค่พูดเรียบเคียงใดมาเพียงแค่ยืมเขามาเพียงแค่เก็บไว้ข้างคืนผ้าที่เก็บไว้ผ้าที่ยืมเขามาผ้าที่เก็บไว้ข้างคืนผ้าที่เป็นนิสกีไปแล้วผ้าที่บ่ได้ทำพินทุคือทำเป็นจุดๆๆ3จุดโดยปกติเป็นชาม3จุดอิมิอิมังพินทุกัมปังกะโรมินี่นะก็ทำพินทุไว้นะนะแล้วก็อันชุดนั้นมันมีสังคติชุดตรายจีวรนั่นบ่มีผ้าจีวรชุดนั่นบ่มีสบงนะแล้วก็จีวรนั่นเนี่ยบ่ประกอบด้วย5ขันธ์บ่เป็นมณฑลแล้วก็อันเว้นจากพระผู้กรานถ้าบ่มีคณะสงฆ์มาครานกฐินนั่นบ่ได้นะแล้วก็อันภิกษุผู้อยู่นอกสีมะอนุโมคณะกฐินนั่นนะดังนั้นเนี่ยถือว่ากฐินเดาะใน24ข้อถ้าไปไล่เลี้ยงเนี่ยมันเป็นเรื่องของพระวินัยนะสถานะซึ่งจะต้องใจเวลามั่นในอุกนะอุกันแต่ละข้อเนี่ยนะเวลาตอนเป็นเน้นเนาะไปเรียนในเรื่องของวินัยเนี่ยนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกเนี่ยมูลนี้จะอธิบายค่อนข้างที่จะละเอียดยิบเลยนะแล้วหน้ากฐินเดาะคือกฐินที่บ่สมบูรณ์สถานะที่พระอาจารย์ได้อู้โดยคร่าวๆแต่ว่าในส่วนของหมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยครับจะต้องดูมันเหมาะสม
ว่าอันไหนควรอันไหนบ่ควรเนาะเมื่อเดี๋ยวนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของผ้าหมายถึงว่าผ้าที่สมบูรณ์เนี่ยสมบูรณ์อยู่แล้วแต่ปัญหาก็คือที่อู้ถึงตะกี้นั่นนะว่าอันผ้านั่นน่ะยืมเขามาหรือไม่บ่ได้นะอันแล้วก็บ่ได้ทําเป็นทุกข์ก็บ่ได้แล้วก็ไตรจีวรนั่นจะขาดสังคติกำเจได้ขาดผ้าจีวรกำเจได้ผ้าคาสบงกำเจได้แล้วก็ผ้าบาปยิบตอนยิบตอนทำกฐินเนี่ย บาประกอบด้วยอันขันห้านะห้าขันดีวานเนี่ยมันก็บ่ได้นะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องของพระสงฆ์เนาะมันเป็นเรื่องของสังฆกรรมแต่ในเมื่ออันแม่สุนันทาเพิ่นถามฝากแม่มารีมาเนี่ยอันนี้โดยสังเขปเนี่ยโดยสังเขปแต่ถ้าแต่เนี่ยมันโอ้โหมันใช้เวลาพอสมควรอธิบายในแต่ละข้อแต่ละข้อนี่นะแล้วก็ยังกระถินเนาะจะได้หยังจะได้เนี่ยซึ่งประกอบด้วยพุทธบัญญัติที่ห้องมาเป็นสังฆกรรมนะเป็นเรื่องของพระสงฆ์โดยตรงศรัทธาพอถึงคราวนี้แล้วเนี่ยบักจะบักเกี่ยวศรัทธาละศรัทธาทำหน้าที่ถวายอย่างเดียวดูเจ้าผลก็เอามาซักใส่ไหลเลี้ยงว่าจีวรนี่ได้มาจะได้อย่างจะได้กระถินเนี่ยไปจะได้เธอไปเรียบเคียงมากะเธอไปขอมากะเธอไปปรนมากะไปคูขอมากะเอนะผมได้ผมได้แล้วก็คณะสงฆ์ผมก็จะพิจารณาให้เหมาะสมว่าอันนี้ควรอันนี้บ่ควรเห็นเนี่ยนั้นเวลาเฮาอันไประลึกถึงในเรื่องของอันกฐินเนี่ยเราก็ต้องระลึกถึงในส่วนนี้ด้วยแต่หน้าที่ของศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนี่ยก็จะต้องดูเนาะดูในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของตัวเฮาเองว่าเฮาได้ทําหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกาได้สมบูรณ์หรือยังเนาะจะนักจะน้อยนี่มีปัญหาแล้วก็มีโอกาสไปร่วมมีโอกาสไปร่วมมันมีปัญหาถ้ามีกำลังเนาะบางคนเนี่ยนะเปิ่นตั้งใจไว้เก้าวัดถวายวัดละแสนสมมุติอ่ะนะแต่บรรณพาจีวรบรรณพากฐินกับบริวารนั่นนะเปิ่นเตรียมไว้เก้าแสนถวายวัดละแสนละแสนน้องนั่นก็เป็นกฐินสามัคคี 5บาท10บาท3บาท100บาทแล้วแต่ไผมีความพร้อมแต่จะไปลืมสิพระอาจารย์โอตะกี้ว่าเมื่อบางครั้งบางคราเมื่อเฮามามีความพร้อมก็อย่าได้วิตกกังวลว่าเปิ่นทำหั่นทำนี่เฮาได้ไปทำด้วยเปิ่นเกิดน้อยอกหมองใจเกิดบ่สบายใจเฮาจะได้บุญว่าหาบาลังได้บาปแม่กาเปิ่นไปกันเถื่อเฮาได้ไปนี่เพิ่นทำการทื่อๆทำได้ทำนี่คิดจะอีบะถูก ดูกำลังตัวเก่าตึงกำลังกายตึงกำลังทรัพย์กำลังกายก็ต้องดูว่าเกิดไปล่มไปหกไปเต่าจะอันจะหนึ่งจะหนึ่งไปมันก็บ่ไหวจะอีนะสู้อยู่บ้านเห็นดีกว่าเพราะบางคนเนี่ยเดินลุกๆเดินๆว่าสะดวกใจมันไปแตะเนาะสถานใจมันถึงแต่ร่างกายมันมาเอื้ออำนวยอันนี้ก็ต้องดูแลตัวเก่าซึ่งอยู่บ้านก็ได้ที่พระอาจารย์โอตะกี้ว่าได้ไปไหนก็ได้เป็นยังเฮามั่นสะดวกในเรื่องของร่างกายแต่ศรัทธาสามารถนั่งได้ยืนได้เดินได้นอนได้อยู่ที่วัดกำหนดลมหายใจปฏิบัติปัสสวิปัสสนากรรมฐานด้วยตัวเองเช่นกำหนดลมหายใจอยู่ที่บ้านก็ได้ข้าวบ่สะดวกอ่ะสถาเนี่ยจะได้หรือสถาบ่มีความพร้อมในเรื่องของทุนทรัพย์ในเรื่องของปัจจัยก็อย่าถือเป็นเรื่องที่สร้างข้อกังวลใจให้กับสถาอย่าได้สร้างข้อกังวลใจให้กับตัวเก่ามันบ่น่าใจเนาะสถาเนาะเฮาบ่มีความพร้อมอย่างหลายคนหลายท่านเปิ่นบ่มีความพร้อมจะไปแล้วจะหอมน้อยก็อายจะหอมหลายก็เสี่ยงอีนะ
ต้องดูประมาณตัวเก่าด้วยเอาตามกำลังที่เขาไปได้พร้อมได้อย่างไรจนที่สุดกำลังกายก็บ่พร้อมกำลังทรัพย์ก็บ่พร้อมแต่กำลังใจมีเต็มเปี่ยมยกมืออนุโมทนาบุญชัดเจนแล้วมาเริ่มทำหน้าที่ของตัวเก่าโดยการเจริญอานาปานสติได้บุญทันทีทันใดพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสเปรียบเทียบนะอานิสงส์ของคนที่มีสมาธิอันเกิดจากการกำหนดลมหายใจนี่นะสัทธานะพุทธเจ้าตรัสไว้ในอันอานาปานสติสมาธิกถาเนาะสัทธาเนาะนะในอันอานาปานสติสมาธิกถาซึ่งปรากฏในพระไตรปิฎกในเล่มที่1มหาวิภังภาคที่1ตวยพระเจ้าตรัสเปรียบเทียบได้ชัดในสถาว่าภิกษุทั้งหลายแม้สมาธิในอานาปานสตินี้แลอันภิกษุอบรมแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นคุณสงบประณีตเยือกเย็นอยู่เป็นสุขและยังบับอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเราเนี่ยให้อันตรธานสงบไปโดยจับพลันประดุจดังละอองและฝนที่ฟุ้งขึ้นในเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนทันทีที่ฝนใหญ่ตกลงมาในสมัยมิใช่ฤดูกาลย่อมยังละอองและฝนนั้นให้อันตรธานสงบไปได้โดยฉับพลันฉะนั้นโอ้อันนี้สถาสามารถที่จะหาความสงบประณีตเยือกเย็นอยู่เป็นสุขและยังบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นมันคืออันตรธานสงบไปโดยพลันเหมือนกับหยังเหมือนกับนาฮ้อนฝุ่นตลบอบอวนที่เฮาหันใน MP 2.5 มาก่อนเต็มแพทแต่เมื่อใดก็ตามเมื่อมีฝนตกลงมาย่อมชะล่างฝุ่นละอองนั่นหายไปกลายเป็นขี้เปื้อขี้โคลนไปฝุ่นบ่มีแล้วสมาธิอันเกิดจากการกำหนดลมหายใจก็เช่นเดียวกันถ้าหากเพียงแค่เฮากำหนดลมหายใจชัดๆนะสถานะพออันกำหนดลมหายใจแบบชัดๆสถาก็ถ้าทำนะจริงๆแล้วเนี่ยอันเวลากำหนดลมหายใจเนาะสถานะซึ่งสถาหลายคนหลายท่านพระอาจารย์ก็เข้าใจนะว่าหลายคนหลายท่านคงเข้าใจผ่องคงนำไปประพฤติปฏิบัติได้ผ่องไม่ก็สถาได้ผ่องนะแล้วการกำหนดเนี่ยถ้าเขาไปใส่ใจดีๆเนี่ยนะสามารถที่จะยั้งอกุศลธรรมคือสิ่งดีมากระทบใจแล้วเนี่ยทำให้จิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวเมื่อได้กว่าตามแล้วเขากำหนดลมหายใจหายใจเข้าหู้หายใจออกหู้นี่นะแล้วก็เกิดเป็นสมาธิเมื่อนั่นตัวสมาธิที่เกิดขึ้นจะไปชะล่างมลทินแห่งใจจะไปชะล่างฝุ่นละอองที่อยู่ในใจความโกรธความอาฆาตความพยาบาทความคัดใจครึ่งใจเสียใจน้อยใจซึ่งปนห้องออกเป็นฝุ่นแสบตาแสบหูดังมีปัญหาต่อปอดแน่นอนถ้าเป็นฝุ่น
ยิ่งอารมณ์ที่เข้ามากระทบเขาซ้ำให้แต่ละมันยิ่งกว่า MP 2.5 เพราะมันสามารถที่จะกัดกร่อนพอกหูนใจของเขาเนี่ยหึงหยาบกระด้างขึ้นไปทุกขณะทุกขณะแล้วเวลาเขาว่าสามารถที่จะไปกำหนดหูตันซ้ำให้อะมันจะทำหึงใจของเขาเนี่ยเศร้าหมองอยู่เสมอเศร้าหมองอยู่เสมอนั่นคือสถานะคือจีว่าเมื่อเขาบ่ได้ไปไหนกำเป็นหยังเนาะลูกหลานบ่พร้อมกำเป็นหยังเอาความเข้าใจเอาการประพฤติปฏิบัติของเขาเป็นที่จ้างอยู่บ้านกระทำได้นั่นเวลาเปิดฮือเขากำหนดเนี่ยนะจริงๆดิพระอาจารย์ได้บอกสถานแล้วอารัญญคโตวารุกขะมูลคโตวาสุญญาคารคโตวามาก่อนที่พระเจ้าได้ตรัสไว้นะนะสถานาจะปอกึดใดเนาะคืออันนี้สำคัญสถานที่สัพยะอยู่ป่าอยู่ปื้นต้นไม้อยู่ในที่อันสงบอยู่ป่านี่อยู่แค่ไหนสะทะปวนห้องว่าเฮืออยู่อย่างน้อยจากเขตบ้านเขตเฮือน500ชั่วธนูเพิ่นก็ได้เปรียบเทียบเนาะก็ประมาณ1กิโลเมตรห่างจากหมู่บ้านนะ1กิโลเมตรที่จะเป็นสถานที่สัปยะคือป่าต้องห่างจากผู้คน1กิโลเมตรเป็นอย่างต่ำแล้วประการที่2อยู่ปื้นต้นไม้ซึ่งปื้นต้นไม้ไหนก็ตามอติมันสงบเยือกเย็นอันรวมไปถึงอันห่างจากผู้คนโดยนะแล้วก็สุดท้ายสุญญาคารคโตมเรือนว่างเรือนว่างเรือนว่างในที่นี้หมายถึงตีที่เฮาอยู่นั้นมันปลอดคนปลอดการรบกวนรบกวนบ่ว่าจะเป็นเสียงบ่ว่าจะเป็นหยังต่างๆเนี่ยนําเป็นห้องว่าอาศัยสถานที่วิเวกในการกําหนดแล้วพระจ่าก็ได้บอกสถานอยู่มันๆแล้วก็ว่าสถานที่สงัดในยามค่ําคืนก็คือในห้องนอนหมู่อันปลวงไม่หลวงที่อยู่ตามบ้านเนี่ยได้อุหะได้โทรหาพระจ่าประจําว่าอยู่คนเดียวพ่องอยู่สองคนพ่องอีนะอันนี้เผลอๆเนี่ยมันเป็นอรัญญคโตวาอรัญญคโตคืออยู่ในเรือนว่างคือสถานที่มันบ่มีเสียงรบกวนเป็นบ้านเฮาเป็นห้องนอนเฮาแล้วจะไปลืมจะไปเอาโทรศัพท์เขาณขณะที่เฮากำหนดตัดขาดเลยปิดเลยหึงจิตมันบ่มีความอาลัยอ่ะปิดโทรศัพท์ถ้าบ่ปิดนะถ้าสถานเพียงแค่ปิดเสียงถ้ามันสั่นมาแบไปแบบเอาล่ะใจฟุ้งล่ะหรือบางคนปิดเสียงปิดสั่นแต่ใจมันอดบ่ได้มันก็ลีตาพอให้น้อยนี่แสดงว่ามันบ่สัปยะแล้วใจบ่ตั้งนะเวลาสถานเข้าในเรือนว่างคือสถานที่สงบสงัดนี่นะตัดขวางหมดเลยจะบ่สนโลกให้นอกมันถึงจะมีการเจริญแบบก้าวหน้าที่พระอาจารย์ได้บอกสถานั่นก็ว่าเวลาเขามีความพร้อมสถานมีความพร้อมนะบ่ว่าจะเป็นบ่วันบ่คืนมาได้กะตามอ่ะถ้ามันวิเวกถ้ามันสงบสงัดนั่นแหละเป็นสถานที่สัพยะติจะยะฮือใจมันหยุดนิ่งตั้งมันเป็นสมาธิเร็วสถานก็หาเอาแหละในปัจจุบันจะไปหาที่ไหนอะวัดก็มาเจอเป็นสถานที่สงบนะบางทีอะคนไปพลุกพล่านจอแจสปะสปันก็แล้วก็เวลาไปปฏิบัติเป็นหมู่เป็นพวกบางทีก็เกรงใจสงใจไปหาคนนั่นไปหาคนนี่จะได้คนนั่นเป็นจะอันจะได้คนนี่เป็นที่แทนที่จะมาดูกายเวทนาจิตธรรมของตัวเก่าก็ไม่ได้ดูเหี้ยไปดูตรง
เปิ่นเหียคอยจับพิษก็ตาเนี่ยก็ไปหันไปสอดไปส่องแต่ถ้าอยู่ในห้องนอนเขาเนี่ยจิตมันหมดอะไรหมดหวังมันหมดหวังที่จะไปหันไผเพราะมันบ่คืนปิดไฟเรียบร้อยตัดคอขังบนปริบทไปหนึ่งละก็มาหันไผแน่นอนแล้วไผบ่หันเฮาโดยเอาล่ะทีนี้การที่ไผบ่หันเฮานั่นเป็นการตัดทิ้งปริบทความกังวลที่ว่าคือคนอื่นได้หันได้ชมเฮาว่าเฮากําลังทางทําสมาธิเฮากับนั้นกําลังกําหนดลมหายใจเพื่ออวดอ้างบางทีจิตมันผ่านไปถึงขนาดนั้นแต่ถ้าอยู่ในห้องนอนอยู่ในมุ้งซ้ําห้ายไม่ไปโฮมไม่ไปหันจะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้เพราะที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าขณะที่เธอหายใจออกก็รู้ขณะที่เธอหายใจเข้าอยู่ก็รู้มาต้องการอย่างอื่นแล้วที่เปิดหึงเขาได้กำหนดแหมบนเบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็ที่สุดโดยปกติเนี่ยสถานะโดยปกติเนี่ยในเบื้องต้นที่พระพุทธเจ้าตรัสเขาทั้งหลายได้ใส่ใจลมหายใจก็คืออย่างกำหนดหู้เพียงแค่สองอย่าง สองอย่างก็คือกำหนดหู้ว่าเฮาหายใจออกอยู่หรือหายใจเข้าอยู่หู้แค่นี้ก่อนมันจำเป็นจะต้องบริกรรมพุทโธพุทโธก็ได้หรือคำบริกรรมใดๆบ่บริกรรมก็ได้เพราะสติไปกำหนดเพียงแค่ว่าขณะนี้เฮาหายใจเข้าอยู่หรือว่าเฮาหายใจออกอยู่ฮู้ชัดๆอีกก่อนแล้วฮู้ตัวอยู่เสมอพอเฮาอันมีความมั่นคงแล้วหันชัดฮู้ชัดว่าขณะนั่นๆหรือขณะนี้เนี่ยเฮาหายใจออกหรือเฮาหายใจเข้ามันยากกว่าแค่ไปกำหนดหูว่าลมหายใจออกหรือว่าลมหายใจเข้าจะหายใจสั้นจะหายใจงาใจยาวก็ขึ้นอยู่กับคนแต่ละคนแต่ละครั้งแต่ละจังหวะหู้ตัวเองอยู่เสมอว่าขณะนี้เนี่ยเฮาหายใจสั้นหรือว่าเฮาหายใจยาวแล้วก็ไล่ไปดูที่กองลมเปิ้นแจ้งคำว่ากองลมเวลาเฮาหายใจเข้าเนี่ยลมมันจะสัมผัสอยู่ที่ปลายจมูกปลายหูดังเฮาอันนี้เพิ่นฮ้องว่าหูในเบื้องต้นขณะที่เฮาสูดลมหายใจเข้ามากำหนดหูว่าขณะนี้เนี่ยเป็นเบื้องต้นลมหายใจกระทบปลายจมูกไปสังเกตต่อว่าเมื่อกี้ในเบื้องต้นมันก็ไปสังเกตต่อในท่ามกลางท่านก็ไปดูที่ปอดหรือว่าเอาที่ทรงอกก็แล้วกันเวลาเราหายใจเข้าเนี่ยมันผ่านหูดังไปผ่านจมูกไปแล้วก็ไปผ่านปอดผ่านอกขณะที่อันผ่านปอดผ่านอกนั่นเป็นท่ามกลางโดยปกติลมหายใจหรือกล่องลมเนี่ยจะไปสิ้นสุดที่ต้องปลายสะดือเฮาลองไปสังเกตใส่ใจกำหนดหู้อันนี้มันเป็นภาระของ
ลุกขนนะสถานะได้บุญได้อานิสงส์ทันทีเพราะ1จิตสงบไปชะล่างจิตที่มันเศร้าหมอง2เกิดเป็นปัญญาเข้าใจชัดเจนว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเกิดขึ้นแล้วดับไปตะกี้อู้ถึงตอนลมหายใจเข้าลมกระทบเบื้องต้นอยู่ที่ปลายจมูกกระทบท่ามกลางอยู่ที่ปอดหรือหน้าอกกระทบที่สุดอยู่ที่ต้องรั่วปลายสะดืออันนี้ช่วงของการหายใจเข้าแล้วเวลาหายใจออกล่ะก็เบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็ที่สุดเบื้องต้นตอนหายใจออกก็อยู่ที่ต้องท่ามกลางก็อยู่ที่อกที่สุดอยู่ที่ปลายจมูกเข้าไปหู้เสียซึ่งกล่องลมอันนี้เป็นห้องว่าตัวสังเกตเห็นว่าลมมันเดินต่างจะใดคือลมหายใจเวลาเป็นเปรียบเทียบเนี่ยเหมือนกับเฮาเลื่อยอันเลื่อยไหมเลื่อยลันดาเนี่ยเนาะที่เฮาจังอันเลื่อยไหมเนี่ย จะดึงคนเดียวเลื่อยคนเดียวหรือว่าเลื่อยสองคนก็ตามโดยปกติคนเลื่อยไม่ย่อมหู้กำลังหู้ความยาวความสั้นของกองเลื่อยนั่นว่าเลื่อยที่เขากำลังเลื่อยอยู่เนี่ยมันสั้นกับมันยาวแล้วก็นายช่างผู้ฉลาดนั่นจะมาดึงเจือกออกมาจะมาดึงเลื่อยออกมาจนสุดระแตงไปใหม่นักขณะดีเลื่อยอยู่นายช่างที่เลื่อยไม่จะประคองเอาอย่างไปประคองสติไปประคองเห็นว่าขณะนี้เขาเลื่อยไม่อยู่ยู่ไปหรือว่าจักมาไงเลื่อยบ้างเลื่อยมีคมไปดังหน้าเลื่อยบ้างเลื่อยงอมคมจะงอมมาด้านหลังหรือบ้างเลื่อยจะตั้งตรงกลางมางอมไปดังหน้ามางอมมาดังหลังอยู่ตรงกลางมาก็ตัดของมันตัด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 ขณะที่เลื่อยอยู่เนี่ยเพิ่นก็ฮู้จังหวะเนาะว่าจะอันยู่ไปแค่ไหนจะจนดามมันมันดามกระแตกจะถอยออกมาจนสุดแต่งเข้าไปไปใหม่ก่อนลำบาก ในช่างผู้ฉลาดเนี่ยเวลาเปิ่นเลื่อยไม่เปิ่นจะหู้จังหวะว่าดึงม้าประมาณไหนยู่ไปดังนาประมาณไหนมาฮือมันกระแทกดามที่จับอยู่เนี่ยจนแตกละเอียดหู้ชัดชัดว่าตัวเองเลื่อยอยู่และเลื่อยไปถึงไหนเลื่อยไปเลื่อยไปทับปุ๊ดก็หู้มันปุ๊ดไม่ใช่ว่าเลื่อยมันปุ๊ดแล้วก็หู้เหลืองหู้เล้าไปเลื่อยดินเลื่อยยังไปเลื่อยอีเนี่ยนะเวลาเปิดเปรียบเทียบการดูลมหายใจเนี่ยก็หึงนึกถึงตอนเลื่อยไม้สถานนึกถึงตอนเลื่อยไม้เลยนั้นเวลาเขาอยู่บ่ได้เนี่ยช่วงที่เขาว่างเนาะว่างการว่างงานเติมพลังหึงใจเติมพลังหึงจิตมีหึงจิตมีพลังก็ต้องหาสถานที่ที่พุทธเจ้าได้ตรัสไว้
รัญญคโตวารุกขมูลคโตวาสุญญาคาระคโตวาอยู่ในป่าอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็อยู่ในสถานที่อันสงบวิเวกยิ่งผู้ที่เริ่มฝึกใหม่เนี่ยยิ่งจะต้องอาศัยความสงบอย่างยิ่งพอเฮียนกับครูบาอาจารย์แล้วได้ศึกษาพอสมควรแล้วพอเข้าใจแล้วถึงจะเอาไปปฏิบัติด้วยตัวเองด้วยปรีกไปกำหนดลมหายใจด้วยตัวเองการกำหนดลมหายใจบนห้องว่าเกิดได้ถึงสมาธิเกิดได้ถึงสติ เมื่อได้ก็ตามมีสมาธิเป็นบาทเป็นเบื้องต้นแล้วก็มีสติสังเกตหูอย่างชัดเจนนั่นจะบ่เป็นบ้าแน่นอนสติบ่ฝันเฟือนแน่นอนเพราะตัวสติเข้าไปกับโน้ตหูที่ได้เปรียบเทียบทางสถาฟังว่าลมหายใจเข้าเบื้องต้นอยู่ที่ปลายจมูกท่ามกลางอยู่ที่หน้าอกที่สุดอยู่ที่ต้องขณะที่ตัวล้มตัวสังเกตนะเฮาใส่ใจไปแหมว่าล้มที่เฮาล้มหายใจที่เฮาเข้าไปสังเกตนั่นเนี่ยมันอยู่อย่างเก่าก่อในเบื้องต้นที่มันเข้ามากระทบปลายจมูกนั่นมันยังอยู่ก่อมันอยู่แล้วกองล้มที่สูดลมหายใจเข้าไปมันไปปรากฏอยู่ที่หน้าอกอันนี้ฮอกกำหนดเพียงแค่3ระยะแต่ในจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะโตยหูทุกระยะ ตั้งแต่เริ่มหายใจเข้าจนไปสิ้นสุดแล้วก็เริ่มหายใจออกเริ่มต้นเป็นเบื้องต้นแล้วไปสิ้นสุดที่ปลายจมูกบางทีบางครั้งเนี่ยการกำหนดต่างๆมันต้องอาศัยความสงบที่พระอาจารย์พยายามเน้นย้ำกับสถานนี่นะจะอาศัยความพลุกพล่านมาได้เหมือนมันก่อนไปมาบอกพระอาจารย์มาบันแรงมาขับมาคืนหนึ่งจะได้นี่แหละมันก็บันเดิกเอาเนาะประมาณสักถุ่มก็ถุ่มสองถุ่มหรือจะได้เนี่ย พระอาจารย์ครับอันโอ้มาง่อมก็นี่อยู่คนเดียวนี่นะที่พระอาจารย์บอกก็คือพระอาจารย์ดูแลในส่วนของวัดตั้งฝั่งเพ่หลวงปู่จะเอาวาดพระครูกับเปิ้นไปแฮมฟังบนอยู่คนละฝั่งเสมือนนึงว่าอยู่ตนเดียวถึงวัดนะในโซนที่พระอาจารย์อยู่เนี่ยถ้าอยู่ในกำแพงเนี่ยมัน10กว่าไร่ปกติหลวงพ่อเจ้าวัดอยู่แห่งประมาณ10ไร่เป็นการดูแลปุ่นเนาะตีถามพระอาจารย์ว่าบังง่อมก็ครับเอ้าง่อมแตะง่อมว่าอยู่คนเดียวได้ยินเสียงกระจิเหตุแมงจอนพระอาจารย์ก็บอกว่าในความรู้สึกเนี่ยบ่ฮู้สึกบ่ฮู้สึกว่ามันง่อมแต่มีความรู้สึกว่ามันสงบยังมาคำมาคืนเนี่ยถ้าบอกกลัวยุ้งนี่นะจะไปยืนอยู่ตรงไหนหนังอยู่ตรงไหนเนี่ยแหวดบูดแหวดตรงไหนก็ได้เนี่ยมันเงียบสดานอกจากมีหมาหล่นโต้ยแล้วอันน่ะได้ยินเสียงหมาแล้วอันน่ะมันเงียบแต่สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ที่อยากจะกำหนดลมหายใจถือว่าเป็นสถานที่สัปปายะต่อให้มีสถาแหวดวัดเนี่ยที่พระอาจารย์ได้บอกสถา
ข้างก่อนว่าบัดเดี๋ยวนี้เนี่ยสถาเพิ่นก็สงบเงียบนะสถานะบ่มีเสียงเปิดเพลงดังลั่นบ่มีร้องรำทำเพลงบ่มีขี้เหล้าเมายาบ่มีอะไรๆเงียบสงบสถาคงเขารับเขานอนกันหมดแล้วอีนะสถานะก็มาแน่เนาะบางทีอาจเพิ่นอาจจะไปดูทีวงทีวีดูคงดูข่าวของเพิ่นนี่แน่แต่บัดนี้เสียงเล็ดลอดออกมาเงียบน่ะก็ถือว่าเป็นความสุขสงบนัตถิปรังสุขขังเสติไม่มีความสุขอื่นใดเสมอเหมือนความสงบถ้าเขาอันมีความรู้สึกที่อีเนี่ยจะอยู่หลายคนก็มีปัญหาอยู่คนเดียวก็ซ้ำดีตรงที่ว่าในช่วงที่มันเงียบสงัดเนี่ยเนี่ยเวลาจะทำสมาธิเนี่ยสัทธาทำในบ้านในจองในอย่างนี้นะสัทธาจะหูว่ามันมีสมาธิเร็วเพราะมันแบบมีสิ่งยั่วยุทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจ คือมันหมดที่อาจารย์อู้ถึงว่าเมื่อจิตมันหมดหวังแล้วมันมีความอะไรอย่างแล้วมันก็เลยก่อให้เกิดสมาธิได้เร็วนั้นต้องตัดทิ้งวิญญูวิญญูในปิดเลยปิดเลยถ้ามันจำเป็นจะต้องเอามาอยู่ในห้องนอนโดยกระไดขณะที่เฮากำหนดนี่นะเดี๋ยวมันโอ๊ตบ่ได้อ่ะเดี๋ยวก็ไปเปิดแป๊บไปละส่งใจละสถาก็จะต้องหาวิธีกับตัวเองอะนะว่าควรจะยะจะใดจะก่อให้เกิดสมาธิเร็วก่อให้เกิดสติกำหนดได้เร็วจะไปลืมที่พุทธเจ้าตรัสเปรียบเทียบเหมือนกับช่วงหน้าแล้งมีลมมีฝุ่นเต็มแผ่นเนี่ยเป็นธุลีเป็นราชาธุลีนี่นะถ้าเป็นมะละมนทินมันก็ฝนมหาเมฆตกหาใหญ่ลงมาปุ๊บชะล่างหมดเลยฝนทั้งหลายแล้วนั่นบันเลือล้อไหลไปตามน้ำไปเป็นขี้เปื้อขี้โคลนไปเหี้ยแต่ท้องฟ้าใสสะอาดเพราะฝนชะล่างฝุ่นทั้งหลายแล้วนั้นลงไปฉันใด สมาธิอันเกิดจากอานาปานสติการกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนไปชะล่างสิ่งตีเนี่ยหึงจิตใจเศร้าหมองฮะมันน่าทำนะสถานะมันน่าทำแล้วเขาจะไปลืมว่าเมื่อได้ก็ถามนะเมื่อได้ก็ถามทีมันมีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยคราได้ที่เขาไปใส่ใจก็คราได้ที่เขาไปอันคือมีความสุขสงบนั่นน่ะสถาก็จะเข้าใจทันทีว่า สมาธิที่อันเกิดจากลมหายใจนั่นอันพุทธเจ้าตรัสฟังพระอาจารย์อ่านทั้งฟังเหมือนกันนะภิกษุทั้งหลายแม้สมาธิในอานาปานสติอันภิกษุอบรมแล้วทำให้มากแล้วสองกรรมอบรมแล้วทำให้มากแล้วนั่นแสดงว่าทำลดไอ้แหละบันไดก็อันวิสุอบรมทำให้มากแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยแหมใส่ใจแล้วใส่ใจแหมกำหนดแล้วกำหนดแหมแล้วแล้วเรากว่าที่จะเอาใจของเราเองอยู่เนี่ยบ่ง่ายพอโดยธรรมชาติ
ใจมันคุ้นเคยอยู่กับการส่งออกไปทางนอกจิตมันพล่านไปทางนอกมันพล่านไปพล่านไปพล่านไปแต่พุทธเจ้าบอกว่าถ้าทำสมาธิด้วยอานาปานสตินี่ทำหึงมากอบรมหึงมากย่อมเป็นคุ้นอันสงบประณีตเยือกเย็นอยู่เป็นสุขและยังบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นหืออันตรธานไปโดยฉับพลันประดุดังละอองฝุ่นที่ฟุ้งขึ้นไปในอากาศในช่วงฤดูร้อนคล้าใดก็ตามที่มีฝนหาใหญ่ลงมาก็ย่อมยังละอองและฝุ่นนั้นอันตรธานสงบลงไปโดยฉับพลันฉันนั้นเนี่ยก็จึงอยากฮือพอออกไม่ออกตั้งหลายว่าเวลาอยู่ที่ไหนก็ตามมาเนาะอยู่ที่บ้านบางทีร่างกายเฮาบ่พร้อมแต่จิตเฮาพร้อมเกินร้อยไอ้เกินร้อยนั่นน่ะพอเฮามีเวลาแบ่งเวลานี่มันยังเฮายังบ่ยะฮือที่พุทธเจ้าตรัสว่าอบรมทำให้มากแล้วก็ดูตัวเก่าดูตัวเองดูลมหายใจไปก่อนก็พอดูไปเนี่ยโดยธรรมชาติมันมันใจเป็นเรื่องตีลี้ลับอะหยังมันเป็นเรื่องปกติเมื่อจิตมันจดจ่ออยู่กับลมหายใจมันก็สงบกับสถานเพราะจิตมันบ่าเปิดโอกาสถึงอารมณ์มาเข้ามากระทบและจิตบ่พล่านหาบ่แสหาบ่แสวงหาอารมณ์ทั้งหลายที่จะให้จิตใจไขว้เขวนั่นเนี่ยมันบ่มีเพราะไม่เห็นในเบื้องต้นก่อนเกิดสมาธิที่ว่าเนี่ยเห็นชัดว่าขณะนี้ลมหายใจไปถึงไหนออกจะใดไปจะใดแล้วไปสรุปตรงที่ว่าไปกำหนดเห็นลมหายใจที่มันเกิดขึ้นที่ปลายจมูกดับไปที่มาอันผ่านที่อกดับไปไปถึงต้องถึงอันปลายสะดือดับไปตัวปัญญาเกิดขึ้นทันทีว่าความเป็นจริงนั่นกฎแห่งไตรลักษณ์ย่อมมีผลต่อทุกสังขารทั้งหลายนั่นก็หมายความว่ากำหนดที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอันนี้เป็นปัญญาล้วนๆพอหันสิ่งทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นแล้วมันดับไปถามว่าใจเนี่ยมันยังจะอะไรอวรใจนี่มันอยากจะไขว่คว้าใจนี่มันอยากจะไปเกิดใหม่ใจมันอยากที่จะไปโคตรไปเกียดมันมีละเพราะตัวสติปัญญาเข้าใจชัดว่าสุดท้ายเกิดแล้วดับมีอย่างที่จะจิรังอย่างยืนต่อไปได้เลยก็ขณะลมหายใจนะซึ่งเป็นกายบรรทมกายสังขารนะกายที่มันเคลื่อนไหวไปเนี่ยมันเคลื่อนไหวไปเนี่ยมันไปหันไปสังเกตหูพอมันไปสังเกตหูบ่อยๆยังไม่บ่อยเริ่มสงบเริ่มนิ่งพอเริ่มนิ่งเริ่มสงบแล้วจะรู้สึกถึงความเบาสบายจะได้ถึงเบาอ่ะ มันเป็นลักเฮียศาสตร์ทั่วไปเพราะมันบ่ได้แบกได้หามมันบ่เอาอันความหักความชอบความจางมาคิดมาแบกมาหามันเอามาซวบหมดเลยเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องลึกลับลี้ลับอย่างสักอย่างเมื่อได้ก็ตามตีมันไปเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดระดับในคราวที่เสียไปก็หูละว่ามันเกิดละดับไปเรียบร้อยละในคราวที่ได้มาก็บ่หลงละเลิงหูละมันเดือดได้ละเกิดละดับละ จะอยู่ก็แล้วจะไปก็แล้วจะเกิดก็แล้วจะดับก็แล้วตัวสติปัญญาที่เข้าไปสังเกตเห็นมันไปหูตันจะได้มันบ่มีความ
สงบประณีตเยือกเย็นแล้วก็อยู่เป็นสุขละสถาดังนั้นเนี่ยจึงอยากให้หมู่เฮาทั้งหลายนี่ว่าคราใดก็ตามเนาะโดยเฉพาะงานกฐินก็บ่ต้องไปคิดหน้าคิดหลังระหว่างได้ไปบ่ได้ไปเป็นบาปเป็นบุญนี่นะถ้าได้ไปก็ไปนะยังมีกำลังอยู่ก็ไปมีกำลังก็ถ้ามีกำลังทรัพย์ก็ส่งไปทำบุญตามกำลังถ้ามีสักอย่างเป็นยังหาเอาบุญใหญ่ก็ได้กำหนดลมหายใจไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะมาร่วมทำบุญร่วมแบ่งปันร่วมอันนั้นนะถ้าเขามีความพร้อมอะไรก็แบ่งไปตามกำลังเขาเนี่ยบ่ได้ขี้จิขี้ตีขี้เหนียวแต่ว่าบางทีมันบ่พร้อมอ่ะกายบ่พร้อมยังบ่พร้อมแต่ใจพร้อมพร้อมที่จะเข้าไปสังเกตลมหายใจชัดพุทธเจ้าตรัสยืนยันว่าประดุจดังฝนหาใหญ่ตกลงมาไปชะล่างฝุ่นละอองที่อยู่บนอากาศใดฉันใดจิตของเขาทั้งหลายที่สะสมความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาความริษยาความจังความหักความหลงความสะอิดสะเอียนนั่นมันบอกเกิดแล้วเพราะมันไปเห็นว่าทุกสิ่งมันก็ต่ออานะมันก็ต่ออานะทะเลาะกันหิ้มตามันก็ต่ออานะแจ้งกันหิ้มตามันก็ต่ออานะพุทธันหลวงพ่อพุทธทาสอู้อยู่เสมอมันก็ตัทธตาตัทธตาเนี่ยเช่นนั้นเองเช่นนั้นเอง มันก็ต่ออานะก่ะยังไม่จะเป็นจะได้แหมเข้าใจที่อีเมื่อใดสงบประณีตเยือกเย็นอยู่เป็นสุขในโอกาสที่จะตัดภพตัดชาตินั้นก็ย่อมมีเพราะมันบ่ได้ยึดมันถือมันบ่มีอุปทานอย่างใดๆทั้งสิ้นซึ่งแน่นอนว่าความเป็นอยู่ของเฮาปุถุชนทั้งหลายเนี่ยมันถึงมีอารมณ์ความมากระทบอยู่เสมอบ่เกิดจากเฮาก็เกิดจากคนอื่นมาเกิดจากห้ามมาเกิดจากคนอื่นอาจจะเกิดจากเหตุการณ์อื่นที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติเขากับมาเกี่ยวคนอื่นกับมาเกี่ยวแต่ธรรมชาติมันเกี่ยวสำหรับคนที่หูตาบอดนั้นตายซะท่าตายจะให้ก็วันๆมันได้ขึ้นเนี่ยวันเมื่อคืนเดี๋ยวชอบเดี๋ยวจ้างเดี๋ยวแจงเดี๋ยวจมเดี๋ยวอิจฉาเดี๋ยวนิสยามันก็เกิดขึ้นวนเวียนทีอ่ะนั่นแสดงว่าเขาบอกเกยเข้าไปสังเกตในเรื่องของลมหายใจมันชัดขึ้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 นเป็นประโยชน์กับสถานล้วนๆผู้เฒ่าผู้แก่เขามีเวลาน้อยลงน้อยลงน้อยลงเนี่ยบ่ได้ไปขนขวายอย่างมากไปกว่าการหู้ตันจิตใจของตัวเองด้วยการกำหนดสติหันชัดเป็นหนทางตรงหนทางเอกจากระยะเวลาสั้นที่ก่อเกิดเป็นสุขสงบนี่นะทำได้เลยมาได้ก็ทำได้นะเพราะว่าความสุขความทุกข์อย่างต่างๆนั่นเนี่ยมันเกิดจากใจของเขาห้อมต้องไปหาไหนหาจากใจของเขาขณะนั่นขณะนั่นขณะนั่นเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยจะได้เฮาทําบัดใดเฮาก็ต้องทําได้ตามกําลังของเฮาก็ใครกําหนดได้ดีกําหนดได้มั่นคงคนนั้นก็มีความสงบประณีตเยือกเย็นอยู่เป็นสุขมากกว่าคนอื่นแน่นอนเนาะดังนั้นก็วันนี้พระอาจารย์หลักเงี้ยวนะขออภัยหลายท่านที่อันบ่ได้รับโทรศัพท์เนาะเพื่อที่จะมันเพื่อที่จะการอธิบายจริงๆบ่สิจบแต่นะการกำหนดลมหายใจในระดับอานาปานสติเนี่ยปรากฏอยู่หลายๆตีมีถึง16ประการ16ระดับปุ่นไปจนสิ้นสุดของจตุตถฌานก็ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานแล้วก็จตุตถฌานซึ่งมันเปลี่ยนไปโดยลำดับ
พอถึงระดับนั้นแล้วก็แล้วแต่ไผที่จะเข้าไปถึงจุดนั้นใครที่บ่เข้าไปถึงจุดนั้นก็ยากที่จะอธิบายส่วนพระอริยบุคคลที่เปิดกำหนดสติปัฏฐานเนี่ยกองเกิดถึง2 อย่างอยู่แล้วกองเกิดสมถะและวิปัสสนาอยู่แล้วเป็นประจำอยู่แล้วนะสถานะแล้วก็จะต้องหาที่พึ่งพิงกับตัวเก่าพอเขาเข้าใจที่อีแล้วเขาจะบวชวันแม้กระทั่งความตายเขาบวชวันซากอย่างเนาะแล้วก็จะต้องฝึกฝนเอาเองทำเอาเองนะจนกว่าที่เขาทั้งหลายเนี่ยอาจจะมีความสุขสงบเยือกเย็นเนาะอันนี้ก็จะต้องพิจารณาแม่โบคลีนะต่อว่าก็ ต่อว่าก็วันนี้ฮะวันนี้ก็โทรหาพระอาจารย์นอนอยู่โรงพยาบาลก็แต่เสียงก็สายเยอะนะพระอาจารย์ติดงานอะไรอย่างอยู่หูได้อูนิดหน่อยแล้วก็เสียงสัญญาณมันก็บ่ค่อยดีเนาะถ้าเป็นนั่นสัญญาณอินเทอร์เน็ตนี่นะถ้าเป็นสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากมือถือเนี่ยมันบ่ค่อยดีอาจจะเป็นของพระอาจารย์ก็ได้นะสังเกตว่าหลายคนที่โทรหาพระอาจารย์ผ่านไลน์ก็ตามผ่านเมสเซนเจอร์ก็ตามเนี่ยอู้กันจะบ่ค่อยเข้าใจ 100% เนื่องจากว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันหย่อนลงแล้วนั่นก็ขอเฮออันสถาญาติยอมหลายคนหลายท่านนะที่ฟังรายการอยู่แม่บุคลีบ่ฮู้ว่าได้ฟังหรือไม่นะฮะออกจากโรงพยาบาลหรือยังพระอาจารย์กันยังฮู้เด้อนะจะได้ก็หายเร็วๆเด้อแต่ฟังเสียงอยู่แล้วโอ้ยใจที่ใจเข้มแข็งหาวหาญมันกลัวยังแม่อาจารย์แก้วนั่นก็กลัวทําหน้าที่ไปมีโอกาสทําบุญก็ทําไปมีโอกาสสวดมนต์ก็สวดไปมีโอกาสกําหนดลมหายใจทําไปและจะมีหยังยังเฮาหวาดวิตกกังวลแหมมีแล้วเนาะนะขอจังกะหลักยาวนะสถานะอันในช่วงท้ายแหมน้อยเดียวนะแหมสัก9นาที8นาที9นาทีเนี่ยเพื่อสถาฟังแล้วเกิดความรู้สึกจะใดแล้วก็เคยนำไปประพฤติปฏิบัติเป็นจะใดตามกำลังแห่งสติปัญญาของแต่ละคนแต่ละท่านไม่ได้หมายถึงว่าพระอาจารย์จะทำได้ทำได้ดีจะอันที่อีนะอันนี้เราทั้งหลายก็ต่างก็มีความเพียรพยายามของไปของมันจะมากจะน้อยกับหัวเพื่อที่จะเนี่ยจิตเราเนี่ยบวชวันบวันไหวบวชแกงบวอ่อนแอซึ่งด้วยธรรมชาติเราจะปะอยู่แล้วอย่างฝุ่นเนี่ยเราจะหลีกเลี่ยงมันจะได้สระเราหลีกเลี่ยงมันมาได้อยู่แล้วฝุ่นนี่นะเหมือนกันอารมณ์เด็กเข้ามากระทบเขาจะหลีกเลี่ยงได้จะได้เขาจะเลือกเฉพาะกำมันหวานกำชื่นชมเขาบ่เลือกกำคอนแคบบ่เลือกกำอันคอนคอร์ดบ่เลือกคำนินทาทำเอาได้วะไม่ได้อย่างเหมือนอากาศเขาถึงวันนี้กะจะได้เขาก็ถึงดมฝุ่นอยู่แล้วจะหนักจะน้อยกับมองก็จิตใจเขาก็เช่นเดียวกันนะมันเขาต้องมีสิ่งโน้นสิ่งนี้เข้ามากระทบอยู่เสมอแต่เมื่อเข้ามากระทบแล้วเขาไปจัดการสิ่งที่เข้ามากระทบแบบใดเหมือนกับมหาเมฆฝนหาใหญ่ตกลงมาไปจัดการฝุ่นละอองนั้นอันตรธานหายไปแบบรับขาบนะอันนี้ก็ฝากหมู่เขาทั้งหลายได้นำไปพิจารณาเนาะแต่ละคนแต่ละท่านตามกำลังของเขานะเพราะว่าโดยดีสุดพระอาจารย์ก็อู้มันหมันนะเนาะว่าอันมันมีไผเปลืองไผได้โดยสุดท้ายจิตตัวเขาต่ออันที่เขาฝึกฝนมาดีต่ออันนะสถานนะจะเป็นที่จ้างที่เปลืองของตัวเขาโดยตลอดไปเนาะ ถือโอกาสทักทายสถา ที่ทักพระอาจารย์มาตังFacebook Live นะเรียกพระอาจารย์อ่านสักหน่อยหนึ่งเออส่วนสถาได้ที่จะโทรมาก็ตามอัธยาศัยนะโยมสมหวังกำลังว่องนะกับสาธุประจานมาโยมความสุขโยทินนมัสการเจ้าแม่อุไรกันกองกับนมัสการท่านพระมหาเจ้าฟังตลอดเนอแม่กับสีขันแก้วนะได้รวมทำบุญมาสาธุโดยนะแม่ฟังอยู่ชัดเจนดีนะคุณยายสมเจนจักบ้านน้องลายเนาะก็ชัดเจนดีสาธุนะโมทนาโดย
ท่านพระอาจารย์ดร.ตรีธีรกุลนะครับพระอาจารย์สมุทิพย์นะฮะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นพระเพื่อน เรียนอยู่ด้วยกันทักทายมากราบขอบคุณมากครับอาจารย์เดี๋ยวเจอกันนะครับผมจะลงไปที่วังน้อยวันที่อะไรอ่ะ10 10 10 13นี้นะครับแล้วก็13แล้วก็ไปอีกทีก็วันที่10เท่าไหร่24ก็คงจะลงไปบ่อยหน่อยนะครับแล้วก็เนื่องจากว่ามีงานหลายงานเนาะแล้วก็ช่วงธันวานะที่วันที่9มั้งครับวันที่9ที่10มีการประสาทปริญญาให้กับพระนิสิตให้กับนิสิตที่วังน้อยอยุธยาซึ่งผมก็ต้องไปนะครับเป็นคณะกรรมการในการในงานรับปริญญาด้วยนะครับ ก็คงจะต้องลงไปช่วยกันสัก 2-3 คืนโดยประมาณเนี่ยครับ3คืน4คืนต้องดูอีกทีนะครับนะสีคำมโนจิตโยมสีคำมโนจิตสาธุเด่นเด้อทักทายพระอาจารย์มาครับแม่สุรีมิงเชื่อนี่วันนี้ไปถวายเพลกับวัดป่าพระเจ้าอุทุมพรหนุกครูบาบุญปิงสาธุเด่นเด้อแล้วก็แม่กุลปณีนมัสการพระอาจารย์มาสาธุนะแม่พิสมัยเกินคำแสนไว้สาพระอาจารย์มาแม่บุตรองอิสุวรรณสาธุสาธุฟังอยู่เด้อนะแม่เพ้นกับฟังกับนมัสการพระอาจารย์เจ้าแม่อรพินหาฟังอยู่เน้อนะสาธุโดยแล้วก็อรัญญาตุนแก้วอันนี้ก็ลูกศิษย์เนาะเป็นนิสิตเจอการเจองานดีนะน้องอรัญญาสาธุโดยธัญทิพย์นะปูนศิลวัฒนาพระอาจารย์อารมณ์ดีมากเจ้าอันนี้ก็เป็นลูกศิษย์พระอาจารย์เหมือนกันไปเห็นหลักสูตรปวทพระอาจารย์สาธุโดยเน้อขอบคุณจัดหลายน้องวันชนะพรหมบุตรนะกราบนมัสการครับนะสาธุมะลิวันนวดไทยกราบสาธุคารับชมอยู่นะคะบ้านอยู่ใกล้สุสานไตรลักษณ์หลวงพ่อเกษมมะลิวันนวดไทยเนาะ สาธุดีละตีอันฟังพระอาจารย์แล้วเราก็แจ้งตัวนะว่าอยู่ที่ไหนทั้งใดเนาะสาธุน้องโยมมะลิวันสาธุตัวน้ำต้อย ต่อยชนิดา นมัสการพระอาจารย์มาสาธุสาธุเด่นเนอร์พอยังหยุดมานิวานนะสาธุพระอาจารย์มาแล้วก็แม่สมนบุญนำมานมัสการพระอาจารย์มาสาธุเด่นเนอร์แม่กองคำนันตาปลูกนะกราบไหว้สาไหว้สาท่านพระอาจารย์ดร.ตรีครับสาธุสาธุพระอาจารย์เจ้าคุณ จะคุณไหนไม่รู้ ยังไม่ไปไหนนะครับยังเป็นมหาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แม่เสียงเวียนวงจันทร์กราบสาธุเจ้าพระอาจารย์นี่อันนี้ได้ทักทายสัทธาติพิมพ์ข้อความทักทายพระอาจารย์มากล่องข้อความตังFacebook Live เนาะนะสัทธานะดังนั้นเนี่ยสัทธาสดใสจะลึกซึ้งนำไปปฏิบัติกันบทอันนี้นะได้ฟังรายการพระอาจารย์นั้นตามวิทยุนี่นะสงสัยดักแซบดักปิงนี่นะคงจะซึ้งแล้วเอาไปปฏิบัติกับโน้ตหันนี่นะโอสุขใจนะสถานเนาะก็เอาไปประพฤติปฏิบัติกันนะดังนั้นก็อยากจะให้การที่เฮาได้อันได้น่าฟังน่าฟังธรรมไปปฏิบัติได้นะฮะแม่แก้วยาวโอ้เข้าท่าดีเด้อวันนี้นะเข้าท่ากะข้าวค่ะเงียบเหงาพังลูกเดียวดีอกดีใจชื่นใจขนาดเลยใจเงียบสงบดีเนาะเงียบสงบดีมากโอ้โหเหมาะขนาดเย็นใจเย็นใจไม่ต้องวันไหวไปตั้งใดเลยถูกต้องเลยเนี่ยสุดยอดเลยอีนะหยอดอย่างนี้หนังเงียบดีโอ้โหสบายต้องกลัวอยู่คนเดียวมีการง่อมมีการมองมีเจ้าพระอาจารย์ก็ว่านะตึ้มหูจักง่อมจักเหงาอ่ะเจ้าโอ้โหเหงาเด้ยแม่อยู่มาได้42ปีดอกอยู่คนเดียวมันมีการง่อมสบายใจทุกข์ใจมันเดียวทำได้ได้ฟังธรรมะจะนี่สบายมากมีใครกวนมีใครยุ่งมาถูกตังเลยหน่อยที่อีเนาะมากอะเวลาเขาอยู่คนหลายเนี่ยคนนั่นก็เปิดทีวีคนนี่ก็จะเปิดฟังเพลงเนาะ
นั่นนั่นฮะนี่เขาอยู่คนเดียวเขาสบายใจอย่าสบายใจมีไฟมากวนไม่ไฟเปิดทีวีมีไฟไฟฟังเพลงฟังอย่างเขาฟังแต่ธรรมะกำหนดลมหายใจอย่างเดียวเดียวโอ้ใจขนาดเลยใจขนาดนี่นะเนี่ยยังเดี๋ยวพระอาจารย์มาบ้านนิ่มเดียวเนี่ยอุ้มเดียวเนี่ยอุ้มเจ้าเอ้มีใครกวนมีใครหลบดีฟังเงาเขาเข้าใจดีเจ้าฟังไปพิจารณาไปแล้วก็นำไปปฏิบัติด้วยนะมาแก้วเนาะเจ้าดีละถึงมาขนาดเลยก็ดีละเอาไปปฏิบัติมันของไผของมันนะแม่เนาะนั่นน่ะก็ของไผของมันหมอได้ฟังหมอได้ก็ได้หมอได้บ่ฟังก็ได้หมู่แม่นน่ะมันเป็นเรื่องปกติเจ้าต้องปฏิบัติเอาเองเหมือนอันนี้เขาฟังเขาก็ปฏิบัติตัวเขาคนเดียวเขาก็หมู่คนเดียวเขาละแบ่งเขาจะได้หรออันทึมจะได้หรออันการปฏิบัติธรรมนี่มันแบ่งจะได้อ่ะความสุขใจมันเกิดเฉพาะใจเฉพาะคนน่ะเนาะเป็นปัจจตังใช่ไหมเนาะใช่ค่ะเนี่ยคนเดียวเนี่ยสบายใจสบายใจเงียบสงบนะมาให้เดี๋ยวละจะได้กระสาทุนนั่นแหละฮะวันแม่วันนี่แม่นี่ฮะวันเป็นว่าแผ่นได้หันหน้าเริ่มได้ออกมาน่ะอยู่ในบ้านน่ะเจ้าถึงวันนี้น่ะเจ้าก็เดี๋ยวหาจังหวะอันปิดวิญญาณผ่องก็ได้การดูลมหายใจตัวเองสัก20นาทีถึงชั่วโมงยังก็ได้เนาะน่าจังว่าเอาหรือสักชั่วโมงเดี๋ยวเฮาก็ตักนี่เฮาก็เจ้าแต่เข้าใจออกโอ้หมอไม่ได้กายนั่งการนอนกายนอนก็ยืนนี่เนาะก็กำหนดไปให้ชัดๆเองนะพลิกเปลี่ยนอิริยาบถไปดีละจะได้ก็เรื่องของว่าแม่ถึงอยู่คนเดียวมันไปอยู่จะได้โหไปอยู่ที่แรกมากันอยู่บ้านเท่ากันอยู่ที่ไหนฟังธรรมะยะไปตอน10โมงกับฟังงานกดตองกับมันอุ้งโพลุงลุงนั่นยะหูม่วนใจเออนั่นน่ะสุขใจเลยนะแม่เนาะน่าจะสุขใจเนาะกัน3โมง4โมงเข้าไปกันฟังธรรมะละหมออ่านี่เจ้าจะได้กันจะได้5โมง6โมงเขากินข้าวแล้วล่ะเจ้าแม่นได้ล่ะจะได้กะเอาไปปึ๊บปฏิบัตินะแม่เน้อเจ้าเจ้าสาธุเจ้าเป็นกำลังใจเด้อเจ้าสาธุเจ้าเจ้าเจ้าหมดเวลานะสถานะจะได้กับปะกันวันต่อไปเนาะขออนุโมทนาบุญกับสถาญาติโยมทุกท่านเน้อได้ที่ตามรายการของพระอาจารย์ดร.พระมหาบัววิรัตนโชโตจากวิทยาลัยสงขลานครลำปางออกอากาศตีวัดศรีไตรภูมินะสถานะก็กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกรูปเหมือนเช่นเคยนะครับที่เป็นกำลังใจให้ลูกศิษย์ลูกหาโดยตลอดนะครับจะได้ก็กราบถวายความเคารพครับ